ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยหลายครอบครัวประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินจำเป็นต้องหาทางออกด้วยการกู้ยืมเงินแต่ไม่สามารถกู้ในระบบได้เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์และไม่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้จากช่องโหว่ตรงนี้ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสที่เหยื่อกำลังเดือดร้อนต้องการเงินด่วนออกอุบายหลอกเงินเหยื่อโดยใช้ช่องทางออนไลน์และใช้สื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงและมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความโดยมิจฉาชีพเริ่มด้วยการปลอม Facebook คนดังหรือเป็นคนที่ชาวบ้านนับถือลงประกาศว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทางการเงินเมื่อเหยื่อหลงกลติดต่อไปก็พูดคุยปลอบใจและอ้างว่าจะหาแหล่งเงินกู้ให้แต่เหยื่อต้องไปหาเซ็นผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการระดับสูงถ้าเหยื่อไม่สามารถหาได้ค่อยโอนเงินมาจำนวนหนึ่งเป็นค่าจ้างคนเซ็นค้ำประกันเมื่อเหยื่อล้วมตัวโอนเงินไปแล้วกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะปิด Facebook หายไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย Facebook ที่หลอกลวงในลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่บ่อยๆดังนั้นผู้ที่กำลังเดือดร้อนเงินต้องการกู้เงินควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนที่จะเชื่อใครควรตรวจเช็คข้อมูลที่มาที่ไปของเพจนั้นๆว่ามีตัวตนอยู่จริงตามที่มิจฉาชีพอ้างหรือไม่เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อนอกจากจะไม่ได้เงินกู้แล้วยังอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มไปอีกด้วยรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ